คะก็จะเป็นการนำเสนอในเรื่อง Digital Transformation in Financial Domain with AI ซึ่งวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเราในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าท่านเป็นอดีตนะคะวิศวกรอยู่ที่ Facebook ค่ะที่ศึกษาเกี่ยวกับ Machine Learning นะคะที่จะเอามาปรับปรุง New Feed นะคะในหน้า Feed ของเราที่บางทีเราก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเรากำลังตามเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็ท่านมีความสนใจค่ะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะคะทางด้าน AI แล้วก็ Machine Learning ค่ะในปัจจุบันค่ะท่านเป็น Senior Data Scientist นะคะอยู่ที่บริษัท SCB Abacus จำกัดดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ณัฐเพชรบุรณินทร์ค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับผมณัฐเพชรบุรณินทร์ครับเป็น Data Scientist มาจาก SCB Abacus ครับก็วันนี้ขอโอกาสมาแชร์ประสบการณ์จากการทำงานทั้งใน Tech Industry มาแล้วก็ Financial Industry มาใน 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับว่า Digital Transformation ใน Financial Industry เนี่ยมันเป็นอย่างไรทั้งภาพเบื้องหน้าที่พวกเราเห็นกันตามข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็เบื้องหลังที่ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการ implementation ภายใต้แบงค์นะครับว่าเราทำ Digital Transformation เนี่ยทำอย่างไรกันบ้างนะครับก็ถ้าจะถามว่าทำไมยุคนี้เราถึงทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันกันนะครับเหตุผลหนึ่งที่ทำกันเพราะว่าเราพยายามจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หรือมิลเลนเนียลคนที่อายุประมาณสัก18-35 ปีนะครับคนเหล่านี้เป็นดิจิตอลเนทีฟทุกๆวันเขาใช้แต่โทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นถ้าแบงค์ไม่ปรับตัวที่จะมาตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ในเวลา10-15 ปีข้างหน้าเนี่ยแบงค์ก็อาจจะต้องหายไปนะครับก็เลยจะต้องมาทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเพื่อที่จะทำให้ธุรกรรมต่างๆเนี่ยเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับก็ขอแบ่งสไลด์เป็นpresentation เป็น3ส่วนแล้วกันส่วนแรกคือเรื่องของแบ็กกราวด์ว่า AI คืออะไรแบงกิ้งคืออะไรจะได้เข้าใจตรงกันว่าเวลาคนออกข่าวมาว่าธนาคารใช้ AI ทำนู้นทำนี้บริษัทใช้ AI ทำอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเขาหมายถึงอะไรกันแน่นะครับแล้วก็แบงก์มีธุรกิจอะไรอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ overview ถ้าท่านไม่ได้ตามข่าวมาใน 3-5 ปีที่ผ่านมาและไม่ได้ realize ว่าธนาคารในไทยทำอะไรเนี่ยผมจะพูดสรุปให้ฟังสั้นๆ 3-5 สไลด์ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในวงการธนาคารของประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของ deep dive ก็คือจะพูดถึงเบื้องหลังว่าในฐานะคนทำงานคนหนึ่งให้กับแบงค์เนี่ยทำ digital transformation เนี่ยมันต้องใช้ effort อะไรบ้างในการทำนะครับก่อนที่จะเป็นข่าวที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันครับผมเริ่มต้นเลยแล้วกันว่า AI คืออะไรนะครับ AI เนี่ยวิกิพีเดียจริงๆให้ความหมายกว้างๆว่าเป็น intelligence ที่ demonstrated by machine นะครับจริงๆแล้ว AI มันมีวิวัฒนาการมี evolution มาพอสมควรหากจะถามท่าน10คนว่าความหมายของ AI คืออะไรพวกเราคงได้ความหมายที่ต่างกันไปนะครับแต่ว่าถ้าตามความหมายนี้แปลว่า ATM ที่เราไปทำการฝากถอนเงินได้ซึ่งหมายความว่าทำอาชีพทำหน้าที่แทนพนักงานแบงค์ได้เนี่ยก็น่าจะเป็น AI เหมือนกันแต่ก็มีบางกูรูบางท่านให้ความหมายของ AI ว่าอะไรก็ตามที่เป็นออโตเมตแมชชีนไม่ใช่ AI ละคือบาร์มันสูงขึ้นมากกว่านั้นนะครับแล้วก็หากจะมองย้อนกลับไปประมาณ70ปีที่แล้วเนี่ยวัฒนการของ AI เนี่ยมันมีมากกว่าแค่เป็นออโตเมตแมชชีนนะครับNeural Network ที่เราเห็นในปัจจุบันเนี้ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณปีค.ศ. 1950-1960เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสมัยนั้นก็ไม่ได้ดังไม่ได้เป็นเมนสตรีมเหมือนกับตอนนี้แล้วท็อปิกที่เป็นเทรนด์ของ AI ในช่วงทศวรรษต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งทศวรรษล่าสุดที่เราเห็นในปัจจุบันนี้สิ่งที่ดังมากก็คือเรื่องของ Neural Network กลับมาดังอีกครั้งแล้วก็ Deep Learning นะครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้เทคโนโลยี Deep Learningดังขึ้นมาเนี่ยอันหนึ่งที่เป็นพอจะเป็นเหตุผลได้คือเมื่อปี2012หากท่านพอจะทราบมันมีการแข่งขันที่ชื่อว่า ImageNet Large Scale Visual Recognition นะครับการแข่งขันนี้ก็คือว่าให้แลบต่างๆส่งผลงาน submission เป็น AI model มาทำการ recognize object ใน image นะครับโดย AI engine เนี่ยสามารถดูภาพแล้วเนี่ยสามารถ make 5 guesses ก็คือให้ทายว่าวัตถุในภาพมันคืออะไ
ถ้า1ใน5นั้นถูกก็ถือว่าได้คะแนนไปนะครับเขาจัดมาตั้งแต่ปี2010 2011แต่สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยคือปี2012มีแลบหนึ่งมาจาก University of Toronto นะครับ Professor Jeffrey Hinton นะครับเป็นกูรูของ AI ซึ่งท่านเพิ่งจะชนะรางวัล Turing Award เร็วๆนี้ซึ่ง equivalent to Nobel Prize แต่ว่าเป็นสาขาของ Computer Science นะครับก็ท่านส่ง submission กับทีมของท่านส่ง submission ที่เป็นใช้ Deep Learning Approach ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าชนะอันดับ2มากๆนะครับเป็นก้าวกระโดดหนึ่งที่ทำให้ Public สนใจทั้ง Industry และ Academia เนี่ยสนใจเทคโนโลยีด้าน Deep Learning มากมายตั้งแต่ปี2012นะครับก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนให้ความสนใจพัฒนาทั้งในด้านอัลกอริทึมทางด้านฮาร์ดแวร์ GPU TPU อะไรต่างๆก็ทำให้กลายเป็นไฮป์ขึ้นมาในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะมองจริงๆอาร์ติเคิลที่ผมไซต์ไว้เป็นที่ไซต์ไว้นะครับเป็นของ MIT Technology Review ก็ท่านออเตอร์ท่านให้observation ว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีของ AI เนี่ยมันเกิดขึ้นและดับไปช่วงหนึ่ง Bayesian Network ดังช่วงหนึ่ง Support Vector Machine ดังแล้วมันก็หายไป Deep Learning ก็ดังมาแล้วประมาณเกือบ10ปีไม่แน่ว่าอาจจะหายไปในอนาคตนะครับก็อาจจะเป็นท็อปิกใหม่ที่เป็นเทรนด์อันใหม่แต่ไม่เป็นไรครับก็รอดูกันไปแต่ไม่ว่าเทคโนโลยีไหนจะเกิดขึ้นระดับไปเนี่ยสิ่งที่โดนค้นคว้าค้นพบมาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์กับอินดัสทรีอยู่หลายๆ use case ในอินดัสทรีตอนนี้ไม่ได้ใช้ deep learning ทั้งหมดนะครับอะไร simple อย่าง logistic regression หรือว่า XGBoost decision tree นะครับก็ยังสามารถ provide value ให้กับ business ได้อยู่นะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราพูดถึงว่าเราใช้ AI ธนาคารใช้ AI ไม่จำเป็นว่าเราจะใช้ deep learning เสมอใช้เทคโนโลยี machine learning อะไรก็ตามที่มาช่วยพัฒนา add value ให้กับ business ของเรานะครับผมอันนั้นก็เป็น definition ของ AI ที่พยายามที่นักข่าวให้ภาพกว้างๆไว้ว่าไม่จำเป็นต้องหมายถึง deep learning ครับทีนี้เรื่องของ banking business ถ้าถามว่าธนาคารทำอะไรจริงๆธนาคารเป็นธุรกิจที่เหมือนกับเสือนอนกินนะครับคือทำการปล่อยกู้เป็นหลักรายได้ประมาณ 60-70% ของธนาคารเนี่ยมาจากดอกเบี้ยปล่อยกู้ให้ใครบ้างปล่อยกู้ให้กับคนอย่างเราๆทำปล่อยกู้ซื้อบ้านซื้อรถเครดิตการ์ดเพอร์ซันนอลโลนหรือปล่อยกู้ให้ธุรกิจขนาดย่อม SME หรือปล่อยกู้ให้กับคอร์เปอเรทโลนขนาดใหญ่ครับก็คือเอาดอกเบี้ยเนี้ยมารันธุรกิจแล้วก็เป็นรายได้ปีนึงก็หลายหมื่นล้านหลายแสนล้านนะครับแล้วเอาเงินไหนธนาคารเอาเงินไหนมาปล่อยกู้ล่ะครับมันมีอยู่2ส่วนส่วนแรกคือเงินธนาคารเองที่ทำได้จากการเรสฟันแล้วก็หรือว่าจากกำไรที่เราเก็บสะสมมาทุกๆปีเนี่ยสามารถนำมาปล่อยกู้ได้อีกส่วนหนึ่งคือการ raise deposit มาจากประชาชนนะครับส่วนนี้ก็สามารถนำมาปล่อยกู้ได้แต่ว่าถูก regulate โดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถที่จะเอาความเสี่ยงทั้งหมดไปให้ประชาชนได้ก็จะมี ratio อะไรบางอย่างที่จะต้อง observe ไว้นะครับทีนี้ธนาคารเนี่ยต้องพยายามหา incentive หรือแรงจูงใจให้คนนำเอาเงินมาฝากกับธนาคารเพื่อจะนำไปรันบิสเนสถูกไหมครับลืมบอกไปว่าสิ่งที่ธนาคารได้กำไรการที่ less accept deposit จากประชาชนนะครับธนาคารก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กำไรที่ธนาคารได้ก็คือผลต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้หรือเรียกว่า spread นั่นเองนะครับทีนี้ธนาคารเนี่ยจะต้องพยายามหาแรงจูงใจให้คนเอาเงินมาฝากกับธนาคารทำอย่างไรล่ะครับก็จะต้องมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อที่จะเช่นที่ทำให้คนเนี่ยสามารถ grow wealth ของเขาได้นะครับก็เป็นพวก insurance พวก investment ที่ธนาคาร offer ต่างๆสองธุรกิจหลักเหล่านี้ด้านซ้ายมือคือเรื่องของ lending ด้านขวามือคือเรื่องของ wealth management เป็นสองธุรกิจหลักของธนาคารที่ทำให้ธนาคารดำเนินไปได้ส่วนอื่นถือว่าเป็นส่วนประกอบครับเรื่อง payment EDC รับบัตรเครดิตtransfer เงินอะไรต่างๆเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเท่านั้นเองพอธนาคารมีลูกค้าจำนวนมากมายมหาศาลแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าจะต้องมี operation นะครับแล้วก็ customer service นั่นเองจะเห็นว่าธนาคารเนี่ยมี business ขนาดใหญ่มันมี opportunity มากมายที่สามารถนำเอา AI เข้าไปใช้ในการพัฒนาได้แต่โจทย์ของผู้บริหารธนาคารคือว่ามันมีมากขนาดนี้เนี่ยเราควรทำอะไรก่อนนำเอา AI ไปใช้พัฒนาตรงไหนก่อนเพื่อที่จะ provide value ให้กับ business ของเขามากที่สุดนะครับแล้วคำตอบก็คือว่าอันที่ควรจะทำเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยคือดิจิตอลแบงกิ้งครับอันนี้มันเป็น prerequisite ของ AI
เรารู้กันอยู่แล้วว่าการทำ AI โมเดลการทำ AI engine เนี่ยมันต้องการที่จะ consume digital data ถ้าทุกอย่างจะเป็นกระดาษหมดเนี่ยโอกาสที่จะนำเอา AI มาใช้ในธุรกิจเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรทำให้เป็นพื้นฐานของการจะนำเอาเทคโนโลยีด้าน AI มาใช้ในอนาคตเนี่ยเราควรทำให้ทุกอย่างเป็นดิจิตอลให้หมดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใน 3-5 ปีที่ผ่านมาเราก็เลยเห็นว่าธนาคารกรูเข้าไปทำดิจิตอลแบงกิ้งก็เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายหากย้อนกลับไปประมาณ5ปี10ปีที่ผ่านมาเวลาเราจะถอนเงินหรือว่าโอนเงินเราต้องทำยังไงครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าต้องนำบัตรประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารไปที่ธนาคารแล้วทำการเขียนใบนำฝากใบนำถอนนะครับแล้วก็เซ็นลายเซ็นธนาคารคนแบงก์ก็ใช้ลายเซ็นเปรียบเทียบว่าตรงกับสมุดบัญชีหรือเปล่าค่อนข้างฟรัสเตรตติ้งที่จะต้องถือสมุดบัญชีไปเสมอเพื่อแบงก์จะทำการตรวจ KYC นะครับแต่สมัยนี้ธุรกรรมหลายอย่างที่เราต้องทำเคยทำในกับ ATM หรือว่าสาขาธนาคารเนี่ยทำได้หมดแล้วบนโมบายแบงกิ้งนะครับเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วกับมือถือเท่านั้นเองโมบายแบงกิ้งบางทีอาจจะดูง่ายๆเพราะมันเป็นแค่แอปหนึ่งใน iPhone ใน Android Play Store รู้หรือไม่ครับว่าธนาคารทั่วประเทศไทยใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านกว่าจะทำอันนี้ออกมาได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ทำโมบายแอปนะครับธนาคารเป็นรีแวมอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำยอดเลเจอร์การฝากการถอนเงินการโชว์บาลานซ์อะไรต่างๆธนาคารต้องรีแวมเลกาซีซิสเต็มทั้งหมดเพื่อให้ตอบโจทย์ของโมบายแบงกิ้งมันก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าทำไมธนาคารใช้เวลานานเหลือเกินกว่าจะสร้างโมบายแอปขึ้นมาได้อันหนึ่งกว่าจะมีฟีเจอร์การเช็คยอดกว่าจะมีฟีเจอร์การถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรกว่าจะมีฟีเจอร์การสมัครโลนผ่านทางโมบายแอปได้แต่ละทีเนี่ยใช้เวลานานเพราะว่ามันมีเรื่องของเลกาซีซิสเต็มที่ธนาคารต้องดูแลตรงนี้อยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องของ transformation ก็คือเรื่องของ customer support เวลาลูกค้าธนาคารมีเรื่องอะไรไม่พอใจนะครับเช่นมีบิลบัญชีสักอย่างบิลบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมมากเกินหรือว่าเงินหายเงินไม่เข้าบัญชีโอนตังเงินแล้วไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยมีเรามีอยู่ทาง2ทางเลือกคือการไปธนาคารเพื่อไป reconcile หรือว่าโทรหา call center ของธนาคารนะครับแต่สมัยนี้เวลาคนไม่พอใจธนาคารเขาทำยังไงครับเราสามารถที่จะไปโพสต์พันทิปซึ่งธนาคารจะมาตอบเร็วกว่าการใช้เวลารอสายธนาคารโทรหา call center อีกนะครับโพสต์ปุ๊บธนาคารมี dedicated team ที่มอนิเตอร์โซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆและเข้ามาตอบเพื่อที่จะรักษาภาพพจน์ของธนาคารนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คอน sumer อย่างเราเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เป็นการ improveDigital Touchpoint แบบหนึ่งเพื่อที่จะสามารถอย่างที่บอกครับว่าเราเปิดทางว่าทุกอย่างเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดทางให้สามารถนำเอา AI เข้ามาใช้ได้ในอนาคตไม่แน่ว่าคนที่จะมาตอบโซเชียลมีเดียอาจจะไม่ใช่เป็นมนุษย์ละอาจจะเป็น AI เข้ามาตอบแทนก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เห็นได้ความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็คือว่าใน Mobile Banking App ของธนาคารเนี่ยมันไม่มีเพียงแต่ธุรกรรมทั่วไปฝากถอนโอนเติมจ่ายมันมีสิ่งพิเศษที่เราสามารถทำได้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับการซื้อตั๋วหนังการซื้อของบน K-Plus Market นะครับซื้อของส่งถึงบ้านได้เลยหรือว่ามีเรื่องของการดูโปรโมชั่นดูดีลอะไรต่างๆธนาคารก็มีแอสไพเรชั่นเหมือนกับสตาร์ทอัพทั่วไปนะครับไปดูงานที่จีนมาเห็นว่าเฮ้ยมันมี WeChat มันคือซูเปอร์แอปมันมี everyday app ที่คอน sumer ไม่ว่าจะอยากทำอะไรก็ตามกดเข้าแอปนั้นเสมอครับเข้า WeChat อะไรอย่างนี้ธนาคารก็รู้สึกว่าบางทีเราอาจจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันก็พยายามที่จะแอดฟีเจอร์ต่างๆที่จะตอบโจทย์ด้านทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฟีเจอร์ทุกฟีเจอร์ที่ขึ้นบนโมบายแอปเนี่ยถูกเลกูเลตโดยแบงก์ชาติเสมอครับไม่สามารถที่จะทำอะไรตามใจได้ขนาดนั้นนอกจากเรื่องของดิจิตอลแบงกิ้งที่พูดถึงนะครับมันก็มีอีก2ส่วนที่ธนาคาร diversify investment ไปกระจายความเสี่ยงหนึ่งในนั้นก็คือของเรื่องของการตั้งทีมภายในนะครับทีมที่ดีโวทเกี่ยวกับเรื่อง Data Analytics แล้วก็ Innovation Lab นะครับอย่างเช่น SCB เองก็ตั้ง SCB Abacus ขึ้นมา KB K Bank ก็ตั้ง KBTG กลุ่มไทยตั้ง Innovation Lab
Resilience หรือ TMBA ก็มี TMB Analytics นะครับเพราะนี้เป็น Long Term Investment ธนาคารตระหนักดีว่าหากจะ survive ใน Tech Industry ในยุคนี้ Long Term เนี่ยเราจะต้องมีคนของตนเองไม่ใช่ว่าไปจ้างคนอื่นให้ทำให้นะครับทีนี้การ build team เนี่ยมันใช้เวลานานมันไม่อาจจะไม่เพียงพอไม่ตอบโจทย์ซะทีเดียวก็จำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนกับสตาร์ทอัพอื่นๆคือผ่านทาง Venture Capital ของเขาเพราะว่าหากมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่อยากจะนำมาใช้และไม่สามารถสร้างเอง in-house ได้ทันเวลาเนี่ยการไปลงทุนในสตาร์ทอัพแล้วเห็นว่ามี synergy กับธุรกิจของเขาเองเนี่ยบางทีอาจจะสามารถมา integrate กับธุรกิจได้ง่ายๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ธนาคารทำตอนนี้แล้วก็ละอันอีกอันนึงที่อาจจะไม่ได้มี attention ได้รับ attention มากจาก public ก็คือเรื่องของการนำเอา AI เข้ามาใช้เลือกหุ้นในกองทุนของเขาซึ่งตอนนี้ในตลาดมีอยู่2กองทุนที่ใช้ AI ในการเลือกหุ้นนะครับคือ SCBMLT จาก SCBAM แล้วก็ KT Brain จาก KTAN นะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปเช็คว่าผลประกอบการอันนี้เมื่อ6เดือนล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงเมื่อเทียบกับ Benchmark ของเรานะครับสุดใน section สุดท้ายผมจะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรที่ Hands-on Experience หน่อยว่าในประสบการณ์ที่ทำ SCB Abacus มาเนี่ยเราทำอะไรบ้างกว่าเจอร์นี่ของเราต่างๆกว่าจะมาเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเบื้องหลังแล้วเนี่ยมันรีควายอะไรบ้างนะครับ SCB Abacus เป็นบริษัทลูกน้องใหม่ล่าตัวล่าสุดของ SCB ตั้งมาประมาณปีกว่าปี1ปี7เดือนนะครับ SCB Abacus ก็โจทย์ที่เราได้มาจาก management team ของ SCB เนี่ยก็คือว่าเราต้องเป็นบริษัทที่ไป explore ว่ามันมี AI หรือว่า data analytics opportunity อะไรที่นำมาใช้กับแบงค์ได้จะ disrupt แบงค์ก็ได้แต่ว่า you are free to explore anything นะครับนั่นคือโจทย์แรกที่เราได้มาในปีแรกก็โชคดีครับที่เราเป็นเหมือนกับเป็น fully funded startup เป็น startup ที่อยากลองอะไรก็ได้แต่ว่ามีเงินมาไม่ต้องไปกังวลเรื่องการหาเงินเลยแล้วก็ลองหลายๆอย่างในปีแรกจะบอกว่าลองอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไดเลมม่าหนึ่งที่บริษัทสตาร์ทอัพทุกสตาร์ทอัพมีหรือว่ามันเป็นไอเดียคอนเซ็ปต์ที่มีในทั่วโลกเนี่ยคือมันมีคอนเซ็ปต์ของการที่จะเป็น AI first company หรือ data first company หรือ even เป็น customer centric company เราก็ยังไม่รู้ว่าใน day 1ว่าเราอยากจะเป็นอะไรมันตอบโจทย์ตลาดในประเทศไทยมากกว่ากันแล้วก็ในปีแรกเราก็เลยลองทั้งหมดเลยครับเริ่มจากproduct ตัวแรกของเราเราอยากเป็น data first หมายความว่าโจทย์แรกของเราคือเกี่ยวกับ data ก่อนธนาคารอยากได้ data อะไรตอนนี้ธนาคารรู้เรื่องเกี่ยวกับ financial aspect ของลูกค้าแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ธนาคารไม่รู้ก็คือเรื่องของ behavior อื่นๆที่เกี่ยวกับ lifestyle ที่ไม่ใช่ financial นะครับก็เลยเป็นโจทย์ว่าถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับ shopping behavior หรือความสนใจของเขาในด้านของการ shopping ครับก็เลยเกิดเป็น product ตัวนึงชื่อว่า My Dealsเป็นฟีเจอร์หนึ่งใน SCB Easy รวบรวมโปรโมชั่นดีลต่างๆไว้ให้กับลูกค้าแล้วก็ใช้ AI ในการแรงค์ความสนใจตามความสนใจของลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้นะครับ Data ที่เราได้จากตรงนี้ก็คือว่าลูกค้าแต่ละท่านสนใจช้อปปิ้งประเภทไหนการท่องเที่ยวหรือเรื่องแฟชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็น Data First แล้วก็สักพักเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีอันนึงที่ดังขึ้นมาบางทีเราก็อยากจะเป็น AI first company AI first หมายความว่าเราฟิกซ์ก่อนว่าเทคโนโลยี AI ไหนที่เราอยากจะเข้าไปจับก็เป็นลงที่แชทบอทเราอยากทำแชทบอทสักตัวหนึ่งทำอะไรดีแชทบอทตัวนี้ก็เกิดเป็นไอเดียว่าถ้าเราอยากทำแชทบอทที่เซิร์ฟมิลเลนเนียลเนี่ยส่วนหนึ่งและเกี่ยวกับ financial product เนี่ยส่วนหนึ่งที่เราทำได้คือเรื่องของexpense tracker นะครับเพราะฉะนั้นแชทบอทตัวนี้ available บน Messenger แล้วชื่อว่าน้องเผือกหอมนะครับก็มี customer สามารถเข้ามาคุยมาทักทายแชทบอทแล้วก็ record ว่าแต่ละวันเนี่ยใช้จ่ายอะไรไปบ้างได้นะครับก็เป็นตัวอีก product นึงที่เราทำต่อมาเราอยากทำอะไรที่มันใกล้เคียงกับ banking มากขึ้น serious มากขึ้นก็กลายเป็นอีก product นึงที่ชื่อว่าแม่มณีสีออนไลน์ครับเป็น digital lending platform ที่ focus onพ่อค้าแม่ค้าหรือว่า SME ที่มี data ที่เป็น digital format นะครับคือยังไงเนี่ยเราอยากจะเป็น AI company เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหา digital data ให้กับเราได้ก็เลย limitation อันหนึ่งก็คือว่า
ราจะปล่อยกู้กับคนที่มีดิจิตอลเดต้าให้กับเราเท่านั้นก็เป็นอันนี้ขึ้นมาอันหนึ่งในอันนี้ลอนช์ไป2รอบนะครับรอบแรกคือจูน2018ในเรื่องของ MVP ลอนช์เป็น MVP เวอร์ชันเพื่อเทสตลาดก่อนว่ามันมีดีมานด์จริงหรือเปล่าก็เอาขึ้นหน้าเว็บแต่ว่ายังไม่ได้ต่อกับแบงค์ซะทีเดียวการต่อกับแบงค์ใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็เลยขึ้นเฉพาะหน้าเว็บ underwrite ให้ result แต่ว่าถ้าจะกู้จริงๆเนี่ยก็จะต้องไปทำดำเนินการธนาคารคือจะมีคนไปเซ็นเอกสารไปให้เซ็นอะไรต่างๆนะครับทีนี้มีการล้อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเป็น fully digital แล้วหมายความว่าเราไปต่อกับ core system ของแบงค์ที่ผมเคยบอกว่ามันใช้เวลา effort ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นตอนนี้มัน fully digital แปลว่าถ้าระบบของเราอนุมัติโลนแล้วเนี่ยเขาสามารถได้เงินได้ทันทีนะครับก็คือ real time underwriting แล้วก็ real time disbursement ตรงนี้มีอีก product หนึ่งครับที่เราทดลองทำเหมือนกันชื่อว่าเก็บหอมก็เป็น mobile app อันหนึ่งคือมันมีไอเดียเรื่องของ micro saving ที่ round up change นะครับในประเทศอเมริกาที่ดังเหมือนกันก็เราก็พยายามดูว่าไอเดียนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์คนในประเทศไทยหรือเปล่าก็เลยลองทำตามนะครับก็เป็นแอปตัวนี้เก็บหอมที่ใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ตามเราจะปัดเศษแล้วเอาตัวเศษนั้นไปเก็บในอีกบัญชีหนึ่งบัญชีเซฟวิ่งที่ให้ดอกเบี้ยสูงนะครับให้คนเซฟโดยไม่รู้ตัวพอสิ้นเดือนมาก็เห็นว่ามีเงินเซฟโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอีกอันล่าสุดที่ทำก็คือเป็นแชทบอทเพิ่มพูนให้กับ SCBN นั่นเองทุกอย่างนี้ available หมดแล้วนะครับบน Play Store หรือว่าบน LINE เพิ่มพูนเนี่ยจะอยู่บน LINE เป็น SCBN แต่ที่ท่านที่เห็นว่า Launch Day ของเราเนี่ยมันดูเหมือนแบบเป็นซีรีส์สวยงามแต่ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นซีรีส์แบบนี้ครับเราเป็นทีมเล็กๆตั้งแต่10คนแล้วค่อยๆรีครูทเพิ่มเป็น30คนแต่ at any moment in time เนี่ยเราทำประมาณ 3-5 โปรเจกต์ in parallelเราเรียลไลซ์ว่ามันโอเวอร์เวมิ่งมัน too much เกินไปไม่สามารถมี energy ไปโฟกัสได้กับ product มากมายขนาดนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องโฟกัสกับอันใดอันหนึ่งในปี2019นี้และสิ่งนั้นก็คือเราตัดสินใจว่าจะโฟกัสใน digital lending platform นะครับอันนี้ก็มีมิชชั่นหลักๆของตัว product ตัวนี้ที่เราอยากจะทำนะครับอันแรกเลยเนี่ยต้องเป็น fully digital ก่อนถามว่าทำไมต้องเป็น fully digital อันนี้เกิดจากการ market research ไปสำรวจคนที่เราพยายามจะปล่อยกู้ target segment ของเราว่าถ้าพูดถึงเรื่องการไปขอสินเชื่อกับธนาคารเนี่ยอะไรคือ pain point ของคุณที่มากที่สุด top answer ที่เราได้ยินเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเตรียมเอกสารนานต้องเตรียมเอกสารเยอะ bank statement เอ่ยหลักฐานของการประกอบกิจการเอ่ยอะไรต่างๆมันใช้เวลานานหรือวิธีการกระบวนการ underwrite ของแบงก์เองก็ใช้เวลา 1-3 สัปดาห์กว่าจะได้เงินนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเราสักเท่าไหร่เพราะว่าคนที่ทำการค้าขายเนี่ยเขามี cash flow อยู่แล้วเวลาเขาต้องการเงินเนี่ยมันเกิด emergency ขึ้นเขาต้องการเงินทันทีเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ให้เขาไปรอเตรียมเอกสารเยอะๆแล้วไปรอธนาคารในการที่กระบวนการปล่อยสินเชื่อ 1-3 สัปดาห์เนี่ยเขารอไม่ไหวมันก็เลยไม่ตอบโจทย์ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากจะเป็น fully digital คือถ้าอยากกู้มี emergency อะไรขึ้นมาไม่ต้องเตรียมเอกสารเลย paperless แล้วก็ได้เงินได้ทันทีถ้าได้รับการอนุมัตินะครับอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราอยากเป็น fully digital เพราะว่าถ้าเราอยากจะพยายาม leverage AI กับ product ของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมี digital data เข้ามา feed ให้กับ AI system ของเราทั้งตัว input data เองแล้วก็ feedback หรือว่า label ให้กับ system ของเราในการเทรนตัวเองนะครับการที่เป็น digital เนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าไป design ได้ว่าเราอยากเก็บ data เพิ่มตรงไหนได้บ้างถ้ามันยังขาดตรงนั้นเราไปเพิ่ม log ของ data เพื่อกลับเข้ามาให้กับตัวโมเดลของเราอย่างตัวอย่างง่ายๆครับถ้าทำฟรอดโมเดลอยากจะรู้ว่าลูกค้าคนนี้เข้ามาที่จะได้เงินแล้วหนีคือเรียกว่า first payment fraud นะครับคือเข้ามาซิสเต็มเราพยายามทำให้ได้เงินให้ได้ด้วยวิธีไหนก็ตามแล้วก็หนีไม่จ่ายเลยปกติถ้าเป็นวิธีการแบงก์ปกติเขาก็จะเห็นเฉพาะกระดาษที่ลูกค้าส่งมาบุ๊กแบงก์เอ่ยหรือว่าหลักฐานอะไรต่างๆแต่การที่ทำให้เป็นดิจิตอลเนี่ยเรา
เรารู้ว่าเราสามารถเห็นข้อมูลได้มากกว่านั้นเช่น behavior ของเขาในการ navigate through page ต่างๆใช้เวลาในการกรอกฟอร์มเร็วหรือว่าช้าในการคิดมากคิดน้อยอัปโหลดอะไรขึ้นมาอะไรต่างๆพวกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแทร็กแล้วก็ล็อกได้หมดเพื่อช่วยตัดสินใจให้กับเราว่าคนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะฟอร์ดหรือเปล่าหรืออีเวนต์การเช็ค IP address อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นประโยชน์หนึ่งของการที่จะเป็น fully digital platform ครับแล้วก็เรามองว่าการที่เป็น fully digital platform เนี่ยมันทำให้เราสามารถมีเห็น opportunity ในการใส่ AI เข้าไป improve feature ได้มากขึ้นนะครับก็เหมือนก็เป็น playground ให้ในการ improve model ของเราด้วยครับอีกอันนึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าอยากจะทำ AI model เนี่ยจะต้องมี data ให้กับเขาถ้าไม่มี data มันก็จบแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันนึงที่เป็นสำคัญมากสำคัญสำหรับระบบเราก็คือเรื่องของ data ecosystem เราต้องมีแผนที่จะ secure data ใน long term นะครับไม่ว่าด้วยวิธีใดๆก็ตามจะต้องมี data feed เข้ามาในอนาคตวิสัยถึงจะดันต่อไปได้ตรงนั้นพอมี data ขึ้นมามากๆและจะต้องไป handle กับ customer data แล้วเนี่ย user privacy ก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งอันนี้เป็นวิชั่นของ CEO ของ Abacus เลยครับว่าเราอยากจะเป็น most trusted platform หมายความว่าเราต้อง handle user privacy seriously ซึ่งเร็วๆเข้าใจว่าเร็วๆนี้ประเทศไทยจะมีกฎหมายตัวใหม่ออกชื่อว่า DPA Data Privacy Act นะครับซึ่งอาจจะ copy มาจากหรือว่าเรียนแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจาก GDPR เราก็พยายามติดตามตรงนั้นอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะทำให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ย comply กับ DPA นะครับแล้วก็เรื่องของ promoting financial inclusion คือเราไม่ได้อยากจะแข่งกับแบงก์โดยตรงเราก็ต้องหา opportunity ใน segment ที่แบงก์ยังไม่ได้เข้าไปมากนักเรียกว่า underserved segment นะครับทีนี้ segment มี segment ที่แบงก์เนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วก็ segment ที่แบงก์ดูเงินเดือนดู bank statement อะไรต่างๆ AI เหมือนกับจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่ถ้าอยากจะพยายามทดลองว่า AI มีประโยชน์จริงหรือเปล่าต้องลองไป segment ที่ไม่มีข้อมูลเหล่านั้นให้กับแบงก์ไม่มี traditional ข้อมูลลองไปดู alternative data source ว่าสิ่งที่แบงก์ไม่เคยมั่นใจจะไปดูมาก่อนเนี่ยเราลองให้ machine ลองทำได้ไหมว่ามันมี value จริงหรือเปล่านะครับนั่นคือเป็น segment ที่เราพยายาม go after เพื่อจะพิสูจน์ว่า AI มันมีคุณค่ากับ business ของแบงก์จริงๆนะครับนั่นคือเรื่องของการ financial inclusion expand ไปยัง underserved segment ของแบงก์นั่นเองวิชั่นเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าเราทำไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเป็นแผนเป็นโรดแมปของเราในปี2019การจะทำเหล่านี้มันก็มี challenge ที่เราต้องพยายาม resolve ให้ได้นะครับก็จะเล่า some sample ของ challenge ที่เราเจอไม่อ่านแล้วก็บอกขอเคลมว่าเรายังไม่มี solution ที่ดียังไม่มี perfect หรือ ideal solution สำหรับ challenge เหล่านี้แต่เป็นสิ่งที่เราคิดทุกๆวันในคอมพานีนะครับตัวอย่างแรกเลยเรื่องของ AI แล้วก็ ML modeling นะครับการที่ทำธุรกิจปล่อยกู้ขึ้นมาอันใหม่อันหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นจากโอเดย์ของแบงก์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าวันแรกเราควรจะปล่อยใครไม่ควรจะปล่อยใครเพราะเราไม่มี Data เลยว่าคนหน้าตาประเภทไหนเป็นคนดีคือจะจ่ายเงินให้แบงก์คืนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตอนนี้เรียกว่า cold start problem จะทำ AI model แต่ไม่มี training data ไม่มี label training data จะปล่อยยังไงก็เป็นโจทย์ที่ต้องคิดและต้อง careful เพราะว่าอันเนี้ยมันมีโจทย์นี้มีคาแรคเตอร์ลิสติกสำคัญอย่างหนึ่งคือว่าเป็น rare event โอกาสที่จะเบี้ยวหนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยหรือว่า event fraud model เนี่ยโอกาสที่จะเกิด fraud เนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นการจะหา label data ที่เป็น positive label เนี่ยเยอะมันยากกว่าปกตินะครับอันนี้ก็รู้กันดีในหมู่คนทำ AI หรือ ML แล้วก็ถ้ามีการ miss prediction predict ผิดสักอันหนึ่งเนี่ยค่า predict ผิดนั้นอ่ะมันแพงมหาศาลมันหมายความว่าคนไม่จ่ายเงินเป็นแสนเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้อง require careful analysis หนึ่งก็ต้องทำงานกับแบงก์อาจจะใช้ existing model จากแบงก์ existing data จากแบงก์มาช่วยเป็น initial model ให้กับเราก่อนมาช่วยคัดกรองคนระดับหนึ่งก่อนนะครับส่วนเรื่อง transfer learning อย่างที่บอกว่าเราพยายามที่จะ going after many data sources นะครับหมายความว่าเราจะพยายามดู data จากหลายๆมุมของลูกค้าไม่ใช่มุมเดียวไม่ใช่แบงก์ segment อย่างเดียวไม่ใช่ income อย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะมีโมเดลหนึ่งที่เวิร์กแล้วพยายาม expand ไปยัง data source ใหม่ๆเนี่ยโดยใช้ความรู้หรือ insight จากโมเดลเก่าๆอันเนี้ยมันก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ต้องคิดเพราะเราพยายาม expand data source เท่าที่เป็นไปได้นะครับก็เป็น transfer learning problem ที่น่าคิดอยู่เหมือนกันอีก
แบบนึงก็คือว่าส่วนของ infrastructure คือเท่าที่ทำงานในบริษัทใหญ่ๆและเห็นมาเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามทำ internally ก็คือการมี system infrastructure ที่ทำให้คนทำงานให้ data scientist ให้ machine learning engineer ทำงานได้เร็วหมายความว่าพัฒนาโมเดลออกสู่ตลาดได้เร็วและนำเอา data เอา feedback กลับมา retrain แล้วก็สามารถที่จะ improve โมเดลได้ทำเขาเรียกว่า iteration cycle มันน้อยลงมันสั้นลงนะครับนี่เป็นจุดใหญ่ที่เราต้องพยายามพัฒนา infrastructure ตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของ data management user consent management เนี่ยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งใน requirement ของ GDPR เนี่ยคือว่า the right to be forgotten ถ้าลูกค้าอยากจะให้เราลบ data อะไรก็ตามที่เรามีอยู่เกี่ยวกับตัวลูกค้าเนี่ยเราต้องสามารถ compile ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ได้ว่าจะ require manual operation แต่ว่า system ของเราเนี่ยจะต้อง manage ตรงนั้นได้มันต้องเริ่มจากการวาง infrastructure ที่ถูกต้องนะครับแล้ว efficient ในการ handle request เหล่านั้นและเรื่องของ model management หมายความว่า eventually แล้วเนี่ยแพลตฟอร์มของเราจะต้องเสิร์ฟเป็น10โมเดลต่างๆกันแล้วแต่ละโมเดลก็มีไซเคิลมีวิธีการรีเทรนของเขาเองเนี่ยในไซเคิลต่างๆกันพยายามที่จะต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ที่จะอะคอมโมเดตนีดต่างๆเหล่านั้นให้ Data Scientist ทำงานได้เร็วและทำให้เราอินพุต AI โมเดลได้อย่างเอฟฟิเชียนต์นะครับอันนั้นก็เป็นชาเลนจ์ของอินฟราสตรักเจอร์ที่มีอยู่ที่เราพยายามแก้ปัญหาอยู่ส่วนสุดท้ายเรื่องของ strategy เลยก็Banking industry เป็น industry ที่ highly regulated หมายความว่าจะทำอะไรก็ตามที่ดูจะนอกลู่นอกทางเนี่ยต้องเข้าไปคุยกับแบงค์ชาติว่าขอทำอย่างนี้ได้ไหมขอทำอย่างนั้นได้ไหมถ้าอะไรก็ตามมีความสุ่มเสี่ยงแบงค์ชาติบอกว่าให้เข้า sandbox หมายความว่าเราสามารถ launch product ได้แต่ launch ใน limited group เช่นคนในกรุงเทพเท่านั้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ regulatory environment ของเราเนี่ยยังไม่นิ่งสักทีเดียวตอนในปีนี้กฎหมายที่เราพยายาม watch หรือว่า follow closely อยู่เนี่ยมีอยู่2ตัวคือเรื่องของ NDID คือ National Digital ID ที่ทำให้ปาร์ตี้ต่างๆในประเทศไทยสามารถแชร์ data ได้มีคนเราสามารถให้ consent digitally ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของ DPA เรื่องของ data privacy ที่ยังไม่แน่ซะทีเดียวออกมาเป็น draft เราก็พยายามตามอยู่ว่า requirement มันคืออะไรเพราะบางทีการปรับ system เราใน early stage เนี่ยมันไม่ expensive นะครับคือมันอาจจะถูกกว่าการไปปรับไปแก้ไขหลังจากที่มีกฎหมายฉบับเต็มออกมาแล้วนะครับเราพยายามต้องเตรียมตัวตรงนี้ก่อนเพื่อให้พร้อมรับกับกฎหมายที่จะออกมาในอนาคตนะครับและอีกอันนึงที่เป็น challenge ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเราพยายาม go after segment ที่แบงค์ไม่ได้เสิร์ฟแต่ว่าแบงค์เนี่ยไม่ได้มี insight หรือว่าไม่ได้มี knowledge อะไรมากมายเกี่ยวกับ segment นี้เพราะทีมเราเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปทำ market research ออก field ไปสัมภาษณ์คน user research เพื่อที่จะหาว่าเขามี need อะไรที่แบงค์ที่ traditional bank ยังไม่ได้ตอบโจทย์เขาและเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งนี้เองนะครับก็ Abacus เองก็เป็น full team full stack team หมายความว่าทีมที่ทำ UX research ทำ market research เองได้แล้วก็มี software developers data scientist data engineerสามารถทำ product ต่างๆเหล่านี้ออกมาสู่ตลาดประเทศตลาดได้เองครับผมก็ขอจบการ presentation ไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับค่ะไม่ทราบมีท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนก่อนที่เราจะไปสู่หัวข้อต่อไปเชิญได้นะคะค่ะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากนะครับ presentation ที่เข้าใจรายละเอียดดีมากนะครับก็ผมชูชาติจากเน็กเทคนะครับมี2คำถามครับคำถามแรกขอถามคนในวงการ AI นะที่ทำมาเนี่ยคือคำถามหนึ่งที่เรามักจะเจอนะเวลาเราไปพรีเซนต์กับผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าAI โมเดลที่สร้างมาเนี่ยมีความถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์คือเขา expect บางทีนะครับเกือบ 100% คือเขาคิดว่า AI เนี่ยมันฉลาดมากจนถึงจุดนั้นแล้วนะครับเวลาพรีเซนต์แล้วเขาไม่ค่อยเข้าใจอันนี้ไม่ทราบว่าดร.นัทจากประสบการณ์เนี่ยมีคำถามประมาณนี้ไหมครับ
มีครับทีมที่ทำงานด้วยบ่อยๆเลยคือ risk committee ของธนาคารคือโมเดลที่เกี่ยวกับ risk model ว่าจะ approve ไม่ approve loan ให้ใครนะครับจะต้องผ่าน risk committee ของธนาคารซึ่งเป็น governance อย่างหนึ่งที่ถูก require โดยแบงก์ชาตินะครับก็ต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าโมเดลเนี่ยวันแรกอย่างที่บอกว่าเรามี cold start problem เรายังไม่มี actual data ที่จะมาพิสพูดว่าโมเดลเรา accuracy เท่าไหร่สิ่งที่ทำก็คือว่าโอเคแบงก์มี existing infrastructure อยู่มี existing model อยู่เราก็เอาไปจับไปเทียบเคียงว่าถ้าใช้แบงก์ปล่อยโมเดลแบงก์ปล่อยเนี่ยมันก็ไม่เกิน threshold ประมาณนี้ expected NPL ประมาณนี้ยอมรับได้ไหมซึ่งจะที่แน่นอนว่าจะต้องสูงกว่าปกติเพราะว่าเป็นช่วงกว่าการทดลองครับซึ่งทางนี้ทาง risk committee ของธนาคารก็เข้าใจแต่ว่าเขาก็มี limitation อะไรบางอย่างว่าโปรแกรมนี้ปล่อยกู้ได้ไม่เกินเท่านี้เท่านั้นอะไรครับถ้าคือเขามีความเข้าใจในเรื่อง AI พอสมควรเนี่ยคืออันนี้พูดถึงประมาณ 5-6 ปีก่อนนะจะเจอคำถามนี้เยอะมากครับแล้วก็ expectation เรื่องของความถูกต้องเนี่ยมีสูงมากเลยครับอีกคำถามนึงนะอีกคำถามนึงเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันหลายๆอย่างด้วยกันน่ะมันต้องมีประกอบไปด้วย marketing team ใช่ไหมอันนี้แหละผมอยากจะถามว่าแต่ละแอปพลิเคชันเลยครับที่เมื่อกี้ผมเห็นมาไม่ว่าจะเป็นแม่มณีอะไรนะคือ marketing team ต้องมา involve ขนาดไหนคือเข้ามาแล้วคุยกับทีม IT รู้เรื่องแค่ไหนก็คำถามที่ดีนะครับmarketing team จริงๆมี2ทีมคือเรามี in-house marketing แล้วก็marketing เค้าเรียกว่ามาคอมของแบงก์เองนะครับทุกๆ message ที่เราเขียนบนหน้าเว็บทุกๆอย่างที่เราจะ PR ออกไปเนี่ยจะต้องโดน approve โดยมาคอม marketing committee เค้า control message ว่าอยากให้โฆษณาในตอนไหนอันนี้จริงๆเวลาเรามีเริ่มจากการทํา product นะครับจะเริ่มจากทํา UI ทีม UI แล้วก็ UX design เนี่ยทำแผนภาพเป็นโฟมาก่อนว่าหน้าจอสกรีนจะประมาณไหนถ้ากดปุ่มนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกดปุ่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะโชว์แมสเสจประมาณไหนนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องส่งสกรีนช็อตไปให้กับทาง Marketing Committee Early On เลยใน Process นะครับเขา Approve มาว่าโอเคประมาณนี้สามารถส่งได้ประมาณนี้สามารถโชว์ให้ลูกค้าได้บางทีมันมีมากกว่าแค่ Marketing ตรงที่ว่ามันมี Legal ต้องมารีวิวเพราะว่า Language ของแบงค์เนี่ยบางทีมันเป็น Promise กับลูกค้าว่าดอกเบี้ยการผ่อนจ่ายอะไรต่างๆนะครับมันยังไงเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้ามารีวิวด้วยเหมือนกันแล้วก็ marketing team เรามี in house ที่ค่อนข้างอิสระหน่อยหมายความว่าเราจะ target ลูกค้ายังไงซึ่งมีประสบการณ์เรื่องของการทํา Facebook ad targeting Google ad targeting อะไรต่างๆอันนั้นเป็นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานกับแบงค์มากครับผมขออีกสักคําถามนึงนะฮะเท่าที่เห็นเนี่ย AI ที่ใช้เนี่ยนะฮะโมเดลที่ใช้เนี่ยก็ใช้กับ log data ที่เป็น structure dataเราเล่นกับ unstructured data มากน้อยแค่ไหนครับเช่นพวกโซเชียลมีเดียหรือว่า customer voice หรืออะไรเงี้ย customer voice จริงๆยังไม่อยู่ในโรดแมปนะครับเรื่องของ unstructured data ถ้าจะให้ยกตัวอย่างตอนนี้สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากสุดคือเรื่องของการ KYC การทำให้แพลตฟอร์ม fully digital เนี่ยมี obstacle อย่างหนึ่งที่แบงก์ชาติยังไม่ยอมสักทีคือเรื่องของการยืนยันตัวตนเพราะว่ามีกฎหมายเกี่ยวเรื่องของการฟอกเงินอะไรต่างๆที่ถ้าจริงๆแล้วคนจะมากู้แพลตฟอร์มนี้ได้เงินทันทีเนี่ยอย่างน้อยจะต้องไปลูกค้าแบงก์ก่อนแบงก์ต้องรู้จักก่อนว่าไม่ทำอาชีพผิดกฎหมายหรืออาชีพสุ่มเสี่ยงซึ่งกระบวนการเหล่านี้ยังไม่สามารถทำดิจิทัลลีได้นะครับก็เลยเป็นรีควอร์เมนต์อันนึงว่าจะต้องมีอย่างน้อยมีบัญชีธนาคารหนึ่งบัญชีก่อนที่จะสามารถสมัครโลนออนไลน์ได้แต่ว่าแบงก์ชาติเริ่มมีแซนด์บ็อกซ์เรื่องของ eKYC แล้วยอมให้คนสามารถเปิดบัญชีแรกนะครับเปิดบัญชีแรกกับธนาคารได้ผ่านทางแอปพลิเคชันสิ่งที่เขาทำก็คือว่าดูไบโอเมตริกเทียบรูปหน้าที่ถ่ายตอนนั้นถ่ายตอนสมัครเทียบกับรูปที่บรรจุอยู่ในพาสปอร์ตเท่านั้นนะครับเพราะว่าบัตรประชาชน resolution น้อยไปก็เป็นรูปดิจิตอลลี่ที่เก็บไว้ในชิปของพาสปอร์ตเอามาเทียบกันว่าถ้าตรงแบงก์อนุญาตให้กระบวนการ KYC เกิดขึ้นตรงกันได้นะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในแซนด์บ็อกซ์อยู่ยังไม่สามารถ widely adopted ทั่วประเทศไทยได้แต่ว่า NDID อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ที่แบงก์สามารถแชร์ identity ของลูกค้าให้กันและกันได้นะครับค่ะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะในโอกาสนี้ต้องขอเสียงปรบมือเพื่อขอบพระคุณดร.ณัฐเพชรบุรินทร์ค่ะ Senior Data Scientist จาก SCB อัปคัตจำกัดค่ะ